กาแฟออกมาดีแล้วแล้วอร่อยก็คือหลักก็คือตัวเมล็ดกาแฟครับใช้เมล็ดกาแฟที่มันไม่คุณภาพแย่จนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่มันดีหน่อยแล้วก็เครื่องชงก็ให้มันโอเคหน่อยที่ไม่แย่จนเกินไปถ้าเป็นครบองค์ประกอบก็คือทั้งเครื่องชงทั้งเมล็ดกาแฟแล้วก็คนทำรู้ปริมาณที่พอเหมาะพอควรอะไรเงี้ยมันกาแฟมันก็จะออกมารสชาติที่โอเคครับที่ดีก็ชื่อ10ตำรวจโทนราธิปบรรหารครอบครัวตอนนี้ยังเปิดร้านขายกาแฟกลับบ้านที่ร้อยเอ็ดก็ประมาณเฉลี่ยเดือนละครั้งแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะช่วยแม่ทำงานก็คือเราจะขายกาแฟเพราะเด็กต่างจังหวัดทุกคนใฝ่ฝันอยากกลับบ้านหมดทุกคนแม้แต่ตัวผมแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็ต้องกลับบ้านกลับไปที่บ้านครับความเครียดมันมีแต่ว่าเราก็รู้วิธีกำจัดมันของเราอยู่แล้วที่จะต้องไปปะทะคาลมกับคนเท้าบนมอไซค์อ่ะเท้านี่ไปเหยียบตรงเบาะมันมอไซค์จะมีเบาะนั่งใช่ไหมล่ะเขาไม่ได้ให้เกียรติเราเลยเขาไม่ได้เคารพเราแล้วแต่ว่าคำด่าคนไทยนี่มีความรู้สึกในแง่ลบกับตำรวจจราจรมากกว่าทุกตำรวจเลยนะเพราะว่าเราก็สามารถรู้ได้จากโลกโซเชียลโพสต์ด่าโพสต์ดูหมิ่นเราเจ้าพนักงานว่าหาแดกอย่างนี้เหรอหากินอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเพิ่งไปติดกล้องที่บ้านมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแหละแต่หรือช่วงที่เราว่างจากงานเราคิดถึงเราก็เปิดดูว่าพ่อแม่กำลังทำอะไรอยู่กำลังปัดกวาดเช็ดถูหรือขายกาแฟหรือว่ากินข้าวกันอยู่ก็จะพอมีเวลาว่างก็จะดูช่วงนั้นแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงเย็นๆ3 โมง 4 โมงเย็นใกล้เลิกงานก็เราก็จะดูอีกทีนึงรู้สึกดีเพราะหนึ่งมันได้เห็นบ้านตัวเองเห็นร้านตัวเองมันทำให้เรารู้สึกหายคิดถึงได้เยอะแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็ต้องกลับบ้านก็หลักๆเลยก็เพื่อดูแลครอบครัวคือดูแลพ่อแม่แล้วก็ชีวิตเราด้วยการอยู่การกินคุณภาพชีวิตอากาศที่บริสุทธิ์กว่าอาหารที่ถูกปากหรือดีกว่าในกรุงเทพชีวิตที่มันวุ่นวายน้อยลงความเครียดที่มันลดลงความสุขที่มันเพิ่มขึ้นเราก็จะดีตรงจุดนี้เราก็จะกลับบ้านเห็นตาเห็นแค่ตาน่าจะเป็นช่วงเย็นช่วงอาจจะช่วงก่อนนอนหรือช่วงประมาณสัก 2-3 ทุ่มที่ท่านยังไม่หลับก็จะโทรไปช่วงนั้นบ๊ายบายป้าป้าด้วยเหนื่อยแล้วเราก็คือเด็กคือลูกของท่านอยู่ดีครับถึงว่าจะมาอยู่ในงานเป็นตำรวจก็ช่างเราก็ยังไม่โตอยู่ดี